ครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูศึกในรัฐสภากันนิดนึงนะครับช่วงอภิปรายงบประมาณนะพี่สำราญพุธพฤหัสศุกร์นะฮะก็งบประมาณก็เสร็จสิ้นไปแล้วบทบาทหน้าที่ของสสต่อไปก็จะค่อยเข้าสู่สวสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของสวขออภิปรายเองโอ้โหทั่วไปนะไพ่ใบสุดท้ายก่อนจะจากลาขอฝากไว้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวพบกับเรื่องนี้นะคุณหนุ่มเตรียมข้อมูลมาค่อนข้างดีเห็นแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องโอเคถือว่าโล่งไปนะผ่านแล้วพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567แป๊บๆเดี๋ยวก็จะมี68อีกแล้วนะ 3.48 ล้านล้านบาทนะก็งบก็เท่าเดิมมาแหละครับคือไปปรับลดไว้ 9,000 กว่าล้านเราไปเกลี่ยตรงโน้นตรงนี้ครับงบกลางงบเกลิงออกว่ากันไปครับแต่สุดท้ายก็ผ่านวาระ3มาได้ครับแต่วันนี้ต้องชื่นชมคนนี้สักนิดนะใครฮะทำหน้าที่คนเดียววันนี้ท่านประธานท่านประธานเชียงรายพิเชษเชื้อเมืองพานเชื้อเมืองพานเพราะว่าท่านประธานกับรอง1ไม่อยู่รองอ๋องไม่อยู่ท่านวันนอท่านประธานวันนอเนี่ยไปกัมพูชานะตามคำเชิญของท่านประธานองคมนตรีกัมพูชาท่านสมเด็จฮุนเซนครับส่วนรองอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานไปประชุมไปยุโรปสหภาพที่สภาที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะ23ถึง27ครับนี่จะเกิดโทษนะเกิดท่านพิเชษเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยผมว่าทำหน้าที่ไม่ได้เหรอต้องไปยืมสวได้ไหมโอ้ไม่ได้ยืมตัวไม่ได้ยืมตัวไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะกฎหมายก็ผ่านไปแล้วก็สัปดาห์หน้านี่นะก็จะถึงคิวมีไทม์ไลน์นิดนึงเดี๋ยวนิดเดียวกฎหมายก็ประมาณก็จะเข้าวุฒิอีกทีหนึ่งอ๋อใช่ใช่วันที่26นะครับวุฒิสภาก็จะพิจารณาในวันเดียวนะครับสามวันแล้วแต่วันนี้ต้องขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะมันมีข่าวลือตั้งแต่เมื่อวานนะคุณหนุ่มใช่ว่าจะถามพี่สำราญคือประเด็นเรื่องเขาจะคว่ำงบประมาณนี่เลยใช่เนี่ยคว่ำเอาให้จบเลยกระบวนการดีลเดียวที่ดีลกันมาเนี่ยคว่ำเสร็จแล้วก็นายกต้องลาออกเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวสวทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายอย่างสง่าประเผยด้วยกันเลือกนายกตีคนใหม่คนนั้นคือบิ๊กป้อมโอ้โหผมนี่งงเลยข่าวมาจากไหนโทรเช็คหลายคนบอกไม่รู้เรื่องเลยคือข่าวมันลือมาตั้งแต่ตอนโน้นจำได้ไหมมีคนเอาสสก้าวไกลไปมาประมาณ13คนใช่ไปคารวะลุงป้อมใช่ที่ไปแถวนู้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ลือกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยนะใช่บอกว่ากฎหมายงบประมาณเนี่ยนะคือฝ่ายค้านนี่คว่ำอยู่แล้วครับแล้วก็ก้าวไกลจะมีสสจะมีสสฝั่งเพื่อไทยนี่แหละบวชให้ไม่ผ่านแล้วก็คว่ำปีรัฐบาลใช่นะเสร็จปุ๊บก้าวไกลก็จะมารวมฝั่งเพื่อไทยก็จะไปรวมเสร็จปุ๊บก็จัดการโน่นนี่นั่นก็ว่าไปอันนี้ผมก็ถามแกนนำหลายพรรคนะรัฐบาลนะเขาก็หัวลอกกันนะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เอออ่ะก็โล่งลงไปแล้วนะครับก็จะได้มีคนปล่อยข่าวก็ไปวางสตอรี่ใหม่เอาให้มันแบบน่าเชื่อถือมากกว่านี้หน่อยเออนะไม่รู้ใครทีนี้ก็นั่นแหละครับก็26วุฒิสภาได้ผ่านอยู่แล้วครับก็ต้องไปดูว่าวันที่25มีนาคมนะงานใหญ่ของสวเนี่ยนะเป็นการอภิปรายสั่งลาครับเพราะว่าวันที่10พฤษภาคมท่านผู้ชมนะครับเป้งสวชุดนี้หมดวาระแล้วนะวันที่11 12 13ต่อไปก็ทำหน้าที่รักษาการเฉยๆเท่านั้นอ๋อโหวตนายกก็ไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์โหวตนี่นะอันนี้ก็คือเราก็ท้าวความให้ดูว่าสวชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับ62นะ210คนเนี่ยนะฮะครับได้โหวตนายกมาครั้งแล้วนะโหวตลุงตู่นะแล้วก็66นี่ทำหน้าที่ทำหน้าที่พี่นาคุณพิธาคนที่ 29.5 เลยนะคือ30ก็ไป30นะประชุมร่วมรัฐสภาครับประชุมกับสสโหวตคุณพิธาครับต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งครับปรากฏว่าไม่ถึงนะฮะไม่ถึงมีช็อตบางช่วงที่สวหลายท่านนี่ฝากผลงานตราตึงนอกจากคุณชาดาเทเสสสนะฮะยังมีสวอีกหลายท่านฝากการอภิปรายคุณพิธาขอดูสักแป๊บได้ไหมขอคัดมาสัก2ท่านกันแล้วกัน เดี๋ยวเราไปย้อนฟังดูนะฮะว่า13กรกฎาคม66สวท่านอภิปรายไว้อย่างไรนะเชิญครับก่อนที่จะออกมาชุมนุมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนผลักดันให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ท่านอาจจะขาดคุณสมบัตินะครับหรือกระทำการใดๆอันเป็นการ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมาแก้กฎหมายอาญามาตรา112สร้างลัทธิความเชื่อสุดโต่งครอบงำเยาวชนมุ่งเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนสถาบันหลักตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วว่าคุณพิธายังไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีมติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่โอ้โหเมื่อกี้ใครนะคุณเสรีกับสว.สมชายนี่คัดแบบเร็วๆนะฮะเอาแบบทีเด็ดเลยนะฮะแล้วหลายคนก็ชื่นชมสว.วันนั้นนะเขาบอกรู้แล้วมีสว.ไว้ทำไมแต่ก็มีสว.13คนนะครับโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนะพูดแบบนั้นแสดงว่ามีสว.ไว้ทำไมถัดมาคุณพิธาวืดไปนะก็ได้แค่ 29.5 ไม่ได้30การต่อมากลับไปดูทีมงานเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะฮะไปดูคนที่30เนี่ยวันที่22สิงหาคม2566วันนั้นก็ต้องโหวตเลือกใหม่เพราะคุณพิธาไม่ผ่านแล้วเพื่อไทยเขาเสนอคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการอภิปรายมีสวฝากผลงานไว้อีกพี่สำราญอ๋อเหรอสองท่านเดี๋ยวคัดเด็ดๆมามีสวประพันธ์คุณมีเป็นคนที่เขียนบทความเรื่องสะพานแสนสิรินะแสนสำราญโอ้โหสุดจริงๆและใครคุณพลตำรวจโทสานิษฐ์มหาถาวรฟังลองฟังนิดนึงนะฮะเชิญครับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผมไม่แน่ใจว่าท่านที่เพิ่งถูกเสนอชื่อเนี่ยท่านมีจริยธรรมอย่างนี้มากมายหรือไม่เมื่อไม่กี่วันอันนี้ก็มีคนพูดถึงการซื้อที่ดินที่เดินแล้วแต่นี่ประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยอยากให้ท่านตอบด้วยนะหรือเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้เสนอเนี่ยเขาเรียกว่าสะพานแสนสำราญเนี่ยฮะผมเนี่ยข้องใจจริงๆทำไมต้องไปเก็บเงินกับพี่น้องประชาชนท่านดูสิครับแล้วมาตั้งด่านเก็บเงินเนี่ยทำแข็งแรงเลยใหญ่โตเลยเห็นไหมครับขึ้นสะพานไปลงฝั่งนู้นก็มีป้อมยามแบบเดียวกันนี้รอเก็บเงินประชาชนมอเตอร์ไซค์10บาทรถเก๋ง20บาทวันก่อนท่านเป็นนักธุรกิจท่านทำมาหากินอย่างไรผมไม่ว่าครับแต่ถ้าท่านจะมาเป็นนายกในวันนี้แล้วเนี่ยกรุณาอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปอีกโอ้โหเป็นไงครับพี่สุรันต์ครับวันที่25จะมีแบบนี้ไหมนี่ อ้าวทำหน้าที่ได้อย่างเต็มเปี่ยมนะฮะ22มกราคมก็เลยยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหน่อยหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะอันนี้ตามมาตรา153นะครับถัดมาจึงมาเป็นวันที่25ที่รัฐบาลเขาให้คิวมาเนี่ยยื่นตั้งแต่22นะจริงๆขอไป2วันนะครับรัฐบาลจัดให้บอกว่าวันเดียวพอแล้ววันเดียวพอแล้วไม่ได้โหวตไม่ได้อะไรแล้วมีเวลาแค่12ชั่วโมงนะโอ้โห720นาทีคูณถูกมั้ยเนี่ยถูกนะกี่คนน่ะพี่สำราญต้องไปดู30กว่ามั้งเท่าที่ได้นี่น้องเขาไปเจาะข่าวมานะถัดมาเป็นโหเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้พอถึงวันจริงนะครับทั้งหมด29ขุนพล7แนวรบ720นาทีโอ้โหโอ้โหนี่ละเอียดเลยนะอาจจะมีการเพิ่มเติมก็ได้นะคุณหนุ่มนะแต่ข่าวผมมาประมาณสัก30กว่าท่านน่ะแต่ว่านี่คือเขาตัดออกแล้วใช่ใช่เพราะว่าหารกันไม่ลงเวลาน้อยเขาตัดออกก็เหลือ29เนี่ยไม่รู้จะเพิ่มจะหดอะไรดีกว่าไม่รู้แหละแต่ประมาณนี้เขาโครงนะครับแต่คุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยนะครับประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยนะครับนะท่านได้เป็นแม่งานของงานนี้นะขอเปิดและขอปิดเลยใช่ไหมเปิดปิดเปิด14 15สรุป15คนเดียว1ชั่วโมงโอ้โหนี่นะด้านเศรษฐกิจปัญหาปากท้องทีนี้เขาก็ยืนยันตาม7ประเด็นที่ยื่นหนังสือไปยื่นยติไปนะอภิปรายทั่วไปนะครับก็7ประเด็นเด็ดเนี่ยคุณหนุ่มอะไรเด็ดสุดฮะใหญ่สุดก็คือปัญหาเศรษฐกิจกับปากท้องผมนึกว่ากระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมคงมีคนจองกฐินไว้6คนเนี่ยก็ไอ้คือพวกดิจิตอลวอลเล็ตอะไรอยู่ตรงนี้นะปัญหาปากท้องโน่นนี่นั่นน่ะนะครับ10คน196นาทีนี่นะก็สำคัญนะสำคัญเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะนะครับนั่นแหละเขาบอกว่าประมาณกลางเดือนเมษาถึงจะรู้เรื่องนะครับดังนั้นคงจะได้จี้ชัยกันอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าควรจะโฟกัสเป็นพิเศษครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนนะหน้าคนที่จองกฐินไว้แล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วใครฮะสิ่งนั้นเป็นคุณสมชายแสวงการกระ
บวนการยุติธรรมนะยังมีเรื่องของสปกเรื่องหมูเถื่อนอยู่ในเรื่องนี้หมดนะเขาบอกว่าเรื่องสปกเนี่ยน่าสนใจมากคนอภิปรายเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะคุณสานิทอะอภิปรายเรื่องสะพานอะคุณประพันธ์แถวๆนั้นรอติดตามรอสปกสปกนะนี่เฉลยซะก่อนอาจจะเดี๋ยวโดนล็อบบี้ไม่เป็นไรสวท่านเตรียมพร้อมอยู่แล้วรอไปดูของจริงไม่ผมกลัวไปล็อบโดนล็อบบี้ซะก่อนเอาเหรออืมอ้าวถัดไปเรื่องพลังงานอยู่2คนนะเดี๋ยวกลับมาก่อนนิดนึงอะไรเลยถอนมาหน่อยถอนหน่อยพลังงาน2คนน่ะนะครับก็แน่นอนมีคุณคำนวณสิทธิสมานกับพลเอกพันลบอ่ะเสทรเก่าอันนี้คือจะเน้นเรื่องก่อกูดไอ้ก่อกงเลยก่อกงไอ้ก่อกูดก่อกูดเรื่องพื้นที่ซับซ้อนครับการศึกษาสังคมนี่ก็สำคัญนะครับต่างประเทศท่องเที่ยวนี่จะมีอดีตทูตคนเดียวนะ20นาทีครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะหนึ่งเดียวคนนี้ครับคุณเดเรกฤทธ์ดร.เดเรกฤทธ์เจนคลองธรรมครับนะแล้วก็ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เนี่ยคุณหมออมพลกินดาวัฒนะเหมาเหมือนกันคนเดียวนะครับดังนั้นนี่3อันแรกเนี่ยจะเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะคุณสนใจประเด็นไหนผมว่าอันที่2อ่ะสำคัญมากไอ้สามผมก็สนใจเพราะว่าปัญหาเรื่องที่ทับซ้อนทางทะเลเราก็สนใจใช่ๆเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็เพิ่งไปกัมพูชาใช่เนี่ยคุณสุทธิกรแสงเข้าไปท่านบรรณอก็อยู่แต่ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือยังแต่คุณสุทธิกรแสงก็ไปคุยเรื่องนี่ไง JBC ไงไปกันเยอะเหลือเกินนะอุ๊งอิ๊งคุณสุทธินครับแต่คุณสุทธินก็เป็นวาระเดิมอยู่แล้วใช่ท่านบรรณอก็อันนี้เรื่องสภาไงก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยของสภาถัดไปดูคุณดิเรกฤทธิ์เจนคลองธรรมนะฮะเป็นการทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์เราเอาประเด็นเป็นตัวตั้งแล้วก็จัดวางผู้อภิปรายให้สอดคล้องเหมาะสมแน่นอนไม่มีการลงมติอยู่แล้วแต่ข้อมูลหลายเรื่องอาจจะทำให้รัฐบาลถึงขั้นทบทวนหรือถอยทางนโยบายก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีโอ้ขอบคุณมากถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าจี้ตรงจุดจี้ตรงเป้าจนรัฐบาลต้องยอมถอยผมว่าเป็นไปได้นะครับเช่นเรื่องก่อกูดอย่างนี้เรื่องพลังงานเรื่องสปกสปกก็ถอยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ท่าทีคือถอยแล้วประเด็นทับซ้อนนะประเด็นที่ป่านะแต่ถอยแบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไงถอยมันชัดๆอีกทีนึงครับต้องไปถอยกลางสภาหน่อยนะชาวบ้านจะได้รู้ด้วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมทั้งดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็สำคัญทีเดียวครับนี่คือสวนะตอนนี้ก็นับถอยหลังแล้วนะคุณหนุ่มสวเหล่านี้ก็จะจบภารกิจอย่างที่เรียนไปแล้วพฤษภา11พฤษภา10พฤษภาครับนะคือคำสั่งตั้งเมื่อกี้ถ้าเราย้อนดูนะ11พฤษภา62ครับมันมาชนรอบคือวันที่10หมดเวลาครับแล้วก็ลงสวต่อก็ไม่ได้นะคือลงสมัครสวภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เลยไม่ว่าชุดไหนๆนะโอ้โหนี่ที่เราเห็นฝีไม้ลายมือต่างๆนานานี้ฝากผลงานชิ้นสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้จะเป็นสวอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำได้แค่อดีตสวเวลาสื่อสารอะไรถ้าจะเป็นสวต่อก็คือต้องไปแก้นวนให้สมัครได้นะแล้วก็นี่คือวันที่25มีนาคมนะครับแล้วสวกับสสก็จะประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับดูไทม์ไลน์ในวันที่29ครับแต่วันนั้นก็สำคัญนะวันนั้นนี่เห็นว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาจะเสนอให้รัฐสภาเนี่ยนะเห็นชอบในการยื่นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาในเรื่องของการลงประชามติคือทำหนังสือสอบถามว่าต้องลงประชามติกี่ครั้งกันแน่อ๋อตอนนั้นที่เราบอก3ครั้งหรือ2ครั้งรวมอันนี้เข้าไปเลย อะไรแบบนี้นะสวหลายคนก็งงๆเลยทำไมต้องยื่นเสนออีกอันนี้ก็ต้องจับตามองกันในวันที่29มีนาคมนะครับแต่ก่อนถึง29ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับต้องผ่านด่าน720นาทีก่อนนะแม่คุณหนุ่มตั้งนาฬิกาเลยแหละน่าถอยหลังนับถอยหลังครับสวต้องโชว์ฝีมือหน่อยนะเอาให้เป็นเปี้ยงปร่างหน่อยฝากผลงานแล้วโอกาสฝากผลงานนะโอกาสทำหน้าที่สวครั้งสุดท้ายทั้งนี้แหละอ้าวกูดูดอนเป็นกำลังใจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ